สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรศูนย์รวมห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์พลังงานสูงที่ใหญ่ที่สุดในจีนและส่งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่7เมษายนพุทธศักราช2560เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานครชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงสถาบันวิทยาศาสตร์จีนสถาบันแห่งนี้ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2493ใช้ชื่อว่าสถาบันฟิสิกส์สมัยใหม่สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเปลี่ยนชื่อหลายครั้งจนเมื่อปีพุทธศักราช2516ในสมัยที่นายโจเอินไหลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงเป็นศูนย์รวมห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์พลังงานสูงที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นการวิจัยเพื่อศึกษากลไกและฟิสิกส์ของอนุภาคพื้นฐานจนถึงกำเนิดจักรวาลและโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลและนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมวลมนุษยชาติทำวิจัยทั้งด้านทฤษฎีการทดลองและการพัฒนาเทคโนโลยีสาขาฟิสิกส์อนุภาคฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูงและดาราศาสตร์อนุภาคเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคเทคนิคการวิเคราะห์ด้านนิวเคลียร์และการให้บริการลำแสงงานวิจัยสาขาอื่นมีเป้าหมายจะเป็นศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงระดับแนวหน้าของโลกมีห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการที่สำคัญอาทิห้องปฏิบัติการระดับชาติและอุปกรณ์ที่สำคัญปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 1,500 คนรัฐบาลจีนอนุมัติให้สถาบันทำโครงการทดลองด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์อนุภาคนานาชาติชื่อว่าเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวตริโน่ออบเซอร์เวทอรี่หรือจูโน่เมื่อปีคริสตศักราช2013ด้วยงบประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐมีสมาชิกทั้งหมด71หน่วยงานจาก16ประเทศทั้งในทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ห้องปฏิบัติการของโครงการนี้อยู่ใต้ดินลึกประมาณ700เมตรตั้งอยู่ณเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดแล้วเสร็จประมาณปีพุทธศักราช2564ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ2ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันสมาชิกภาคีความร่วมมือจูโน่สำหรับการทดลองจูโน่ของไทย3แห่งคือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักวิจัยนักศึกษาและวิศวกรไทยเข้าร่วมโครงการทดลองระดับนานาชาติมีโอกาสฝึกทำงานและเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการโครงการขนาดเมกะโปรเจกต์ภาคีไทยจูโน่จะร่วมกันวิจัยออกแบบและสร้างอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญของการทดลองคือขดลวดแม่เหล็กหักล้างสนามแม่เหล็กโลกเพื่อป้องกันการรบกวนการทำงานของระบบจากสนามแม่เหล็กโลกซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการทดลองและความสำเร็จของโครงการจูโน่หากอุปกรณ์นี้สร้างเสร็จจะเป็นการแสดงความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทยในเวทีวิทยาศาสตร์โลกเมื่อการลงนามเสร็จสิ้นส่งพระดำเนินไปศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการตรวจจับอนุภาคและห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์เชิงทดลองทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการทดลองต่างๆอาทิเรื่องกระบวนการปรับสภาพของเหลวเครื่องมือตรวจสอบและวัดค่าความใสของเหลวและกัมมันตภาพรังสีที่ปนเปื้อนกระบวนการปรับสภาพของเหลวด้วยสารอลูมิเนียมออกไซด์และเครื่องมือทดสอบและตัวอย่างอะคริลิกที่นำไปใช้ในการก่อสร้างจูโน่
และห้องทดสอบตัวต้นแบบของหลอดรับแสงแบบตัวคูณรูปแบบต่างๆจูโน่เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจหาลำดับมวลของนิวตริโน่จากเตาปฏิกรณ์ปรมาณูหรือจากนอกโลกนิวตริโน่เป็นอนุภาคที่มีความทะลุทะลวงสูงดังนั้นในการทดลองจึงต้องสร้างตัวตรวจรับใต้ดินลึก700เมตรรวมทั้งต้องมีหน่วยตรวจวัดไว้ใช้ในการตรวจวัดนิวตริโน่หน่วยตรวจวัดนี้จะมีของเหลวและวัสดุซึ่งจะทำปฏิกิริยากับนิวตริโน่แล้วให้แสงออกมาแสงดังกล่าวจะตรวจวัดได้ด้วยตัวคูณแสงเวลา 15:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบรัฐบาลจงหนานไห่พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในจางเกาลี่รองนายกรัฐมนตรีคนที่1และสมาชิกถาวรคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถานด้วยนายจางเกาลี่นายจางเกาลี่กราบบังคมทูลว่าขอแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางการจีนปลื้มปิติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนเป็นครั้งที่41แล้วทรงเป็นมหามิตรที่ช่วยผลักดันให้มิตรภาพไทยจีนแน่นแฟ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบว่าความร่วมมือไทยจีนที่ผ่านมานั้นต้องขอบคุณทางการจีนหากไม่มีจีนไทยก็ไม่มีโอกาสทำโครงการใหญ่ๆที่ต้องการความร่วมมือจากหลายประเทศได้จีนได้แบ่งส่วนให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ใช้เครื่องมือต่างๆค้นคว้าทำขึ้นส่วนเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะช่วยขจัดความยากจนต้องให้คนได้เรียนหนังสือเพื่อที่จะสามารถยกระดับตนและความเป็นอยู่รู้จักรักษาระวังตนเองได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาศาสตร์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่4พุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2565ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกับมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนนางเมธินีเทพมณีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกราบบังคมทูลว่าการลงนามครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับทุนรัฐบาลไทยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนปีละ10คนเดิมการลงนามจะมีระยะเวลา3ปีแต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ ทัชยพงษ์และมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเห็นชอบขยายเวลาออกไปเป็น5ปีเพื่อเพิ่มความร่วมมือการเรียนภาษาจีนและการวิจัยระหว่างนักศึกษาไทยจีนมากขึ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาณมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเฝ้าทูลละอองพระบาทนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีจำนวน25คนในจำนวนนี้มีทั้งนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่และจบการศึกษาไปแล้วในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไทยในจางเต๋อเจียงประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4ถึง11เมษายน2560การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของจีนในวันนี้ทำให้ทราบว่าทางการจีนมีนโยบายด้านการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนคิดค้นประดิษฐ์และจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้งานของรัฐที่ตั้งในรูปแบบบริษัทเป็นการลงทุนทางวิชาการแม้จะยังไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรแต่เพื่อเรียนรู้การใช้ประโยชน์ประเทศไทยนั้นมีความสนใจเรื่องการวิจัยน้อยรวมทั้งผู้ประกอบการแสวงหาความรู้หร
ือไม่สนใจนำการวิจัยมาใช้จึงควรที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน